ตำนานเซนเซย่าตอน10เรื่องจริงของเซย่าเรื่องแรกเซนเซย่าคือพระเอกของเรื่องเซนเซย่าครับจุดนี้ใครๆก็น่าจะรู้กันนะซึ่งอาจารย์ของเซย่าก็คือซิลเวอร์เซนอีเกิลมารีนซึ่งเธอผู้นี้เนี่ยมีลักษณะคล้ายๆกับพี่สาวของเซย่าเลยนะซึ่งหลายๆคนก็จะยังไม่รู้นะครับว่ามารีนใช่พี่สาวของเซย่าหรือเปล่าสรุปก็คือมารีนไม่ใช่พี่สาวของเซย่านะครับพี่สาวของเซย่าชื่อว่าเซกะปรากฏตัวมาในช่วงท้ายๆเลยนะครับและมารีนก็อยู่ตรงนั้นด้วยชัดเจนเลยว่า2คนนี้เป็นคนละคนกันนะเรื่องที่2ชุดคลอสเปกาซัสที่ตายแล้วเกิดใหม่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าชุดคลอสเปกาซัสเวอร์ชั่นแรกฉบับอนิเมะกับมังงะเนี่ยมันไม่เหมือนกันและชุดคลอสเปกาซัสเวอร์ชั่นแรกเนี่ยก็เคยตายมาแล้วนะตอนที่เซย่าสู้กับชิริวในศึกกาแล็กเซียนวอร์การต่อสู้ดุเดือดมากนะครับจนชุดคลอสของทั้งสองคนพังเสียหายหมดเลยแต่เมื่อชุดคลอสพังก็สามารถซ่อมได้นะโดยช่างซ่อมคลอสมูแห่งจามิวแต่การจะซ่อมชุดคลอสที่พังไปแล้วเนี่ยจะต้องใช้เลือดของเซนเพื่อเป็นพลังชีวิตในการชุบชีวิตชุดคลอสซึ่งชิริวก็ได้สละเลือดจำนวนมากของเขาในการชุบชีวิตชุดคลอสเปกาซัสกับดราก้อนขึ้นมาใหม่ครับในฉบับอนิเมะก็จะกลับมาเป็นคลอสเปกาซัสดีไซน์เดิมเลยนะแต่ในฉบับมังงะเนี่ยดีไซน์จะเปลี่ยนไปด้วยนะเท่ไหมล่ะเรื่องที่3ตามข้อมูลแล้วเนี่ยวันเกิดของเซย่าคือ1ธันวาคมตกอยู่ในลัคนาราศีธนูก็ไม่แปลกนะครับเมื่อถึงช่วงเวลาที่คับขันเนี่ยโกคลอสซาจิทาเรียสก็จะมาช่วยเซย่าทุกครั้งไปและในอนาคตที่เป็นช่วงเวลาของภาคโอเมก้าเนี่ยเซย่าก็กลายเป็นโกเซนซาจิทาเรสเซย่าแบบเต็มตัวเรื่องที่4เซย่าชนะทอรัสอัลเดบารันแน่นะที่เราเห็นว่าเซย่าชนะอัลเดบารันได้นั่นคือกติกาที่อัลเดบารันตั้งขึ้นมาเพื่อทดสอบพวกเซย่าครับว่าถ้าสามารถตัดเขาวัวทองคำได้เนี่ยก็จะปล่อยให้ผ่านปราสาทที่2ไปซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าอัลเดบารันจะไม่ได้เอาจริงเลยนะครับออกแนวสอนเซย่าให้รู้จักกับเซเว่นเซนด้วยผมว่านะถ้าเอาเดบารันเอาจริงขึ้นมาเนี่ยพวกเซย่าไม่น่าจะรอดนะเรื่องที่5ที่คนอาจจะเข้าใจผิดคือเซย่าเอาชนะเจมินี่ซากะเราอาจจะจำได้ว่าเซย่าสามารถผ่านซากะไปได้และบุกไปจนถึงรูปปั้นของอาเทน่าข้างหลังห้องเคียวโกซึ่งจริงๆแล้วเซย่าได้รวมพลังกับเพื่อนบรอนเซนแล้วก็ซัดซากะให้ล้มลงได้แป๊บนึงนะครับแล้วก็อาศัยจังหวะนั้นนั่นแหละเข้าไปยกโล่เทพีอาเทน่าแล้วก็สาดแสงช่วยชีวิตคุณหนูซาโอริไว้ได้ซึ่งแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเจมินี่ซากะก็ลุกขึ้นมาเหมือนไม่ได้เจ็บปวดอะไรเลยครับคนที่ปราบซากะลงได้ก็คือตัวซากะเองนั่นแหละเพราะสุดท้ายเขาก็ฆ่าตัวตายต่อหน้าอาเทน่าเรื่องที่6เซย่าเนี่ยเคยได้รับพลังระดับเทพด้วยนะครับในภาคศึกแอสการ์ดที่เป็นเนื้อเรื่องเสริมของอนิเมะเนี่ยในช่วงท้ายเนี่ยพวกเซย่าสามารถรวบรวมโอดินแซฟไฟร์ได้ครบ7เม็ดแล้วก็เชิญก็อดโรบของมหาเทพโอดินขึ้นมาและเซย่าก็คือผู้ที่ถูกเลือกให้สวมใส่ชุดเกราะอันนี้ครับซึ่งโอดินเนี่ยก็ถือว่าเป็นเทพสูงสุดของนอร์สเลยนะระดับก็น่าจะเทียบเท่ามหาเทพซูสพ่อของเทพีอาเทน่าเลยเรื่องที่7ที่คนอาจจะเข้าใจผิดคือเซย่าสามารถเอาชนะเทพโพไซดอนได้ความจริงก็คือเซย่ารวมพลังกับพวกเพื่อนแล้วก็โจมตีใส่โพไซดอนจนล้มลงแล้วก็ใช้จังหวะนั้นบุกเข้าไปที่เสาเมนเบรดวินเนอร์ที่ขังอาเทน่าเอาไว้แล้วหลังจากนั้นแป๊บเดียวเท่านั้นแหละโพไซดอนก็ลุกขึ้นมาใหม่ครับโดยเหมือนไม่ได้บาดเจ็บอะไรเลยถ้าต้องสู้กับโพไซดอนต่อเนี่ยต่อให้เซย่าชิริวฮิโอกะสวมโกคลอสต่อสู้ก็ไม่น่าจะใช่คู่มือของเทพโพไซดอนครับเพราะนั่นน่ะมันระดับเทพเจ้าแล้วเผลอๆโพไซดอนอาจจะสามารถบดขยี้ชุดโกคลอสได้อย่างง่ายดายก็ได้นะแต่ถ้าสวมเกราะโอดินเนี่ยไม่แน่อาจจะสู้ได้อะนะเรื่องที่8ถ้าไม้ตายของเปกาซัสเซย่าถ้าไม้ตายหากินก็คือเปกาซัสมักดาวตกปล่อยพลังหมัดโจมตีโรรัวท่านี้เนี่ยใช้ปราบศัตรูมานักต่อนักแล้วแล้วก็ยังมีท่าเปกาซัสหมัดดาวหางอีกนะครับเป็นการรวมพลังไปที่หมัดเดียวแล้วก็โจมตีออกไปอย่างรุนแรง
และอีกหนึ่งท่าไม้ตายที่หลายคนจะลืมไปแล้วก็คือเปกาซัสโรลลิงคลาชเข้าไปด้านหลังศัตรูล็อกตัวไว้แล้วก็กระโดดขึ้นฟ้าหมุนตัวควงสว่านแล้วก็โค้งกลับลงมาที่พื้นปล่อยศัตรูโมงพระสุธาเฮ้ยเอาจริงๆท่านี้นี่มันโหดอยู่นะเรื่องที่9คลอสเปกาซัสเวอร์ชั่นอัปเกรดขั้นสุดยอดนี่คือคลอสเปกาซัสเวอร์ชั่นเดิมครับหลังจากที่ชิริวช่วยสละเลือดฟื้นคืนชีพชุดคลอสให้ก็จะกลายเป็นหน้าตาแบบนี้แต่เมื่อจบศึก12ปราสาทชุดคลอสก็พังอีกแล้วแต่ครั้งนี้ชุดคลอสของพวกเซย่าได้ถูกฟื้นคืนชีพด้วยเลือดของโกเซนดีไซน์ก็เลยเท่ขึ้นมากเลยครับแถมชุดคลอสเวอร์ชั่น2เนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นสีทองอัปเกรดพลังเทียบเท่าโกเซนได้ด้วยนะซึ่งหลังจบศึกโพไซดอนเนี่ยชุดคลอสก็แตกยับเลยแต่ก็ได้อาริเอสชิออนนำเลือดของอาเทน่ามาชะโลมให้กับชุดคลอสเวอร์ชั่น2ที่แตกจนอัปเกรดเป็นชุดคลอสเวอร์ชั่น3ผมว่าเวอร์ชั่น3นี่แหละสวยที่สุดแล้วแล้วเมื่อพวกเซย่าเร่งพลังจนถึงขีดสุดเนี่ยชุดคลอสเวอร์ชั่น3ก็จะอัปเกรดเป็นชุดคลอสเวอร์ชั่น4กลายเป็นก็อดคลอสมาแบบเต็มตัวเลยครับอลังการซะยิ่งกว่าโกคลอสอีกแล้วเรื่องที่10ที่หลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับเซย่าคือผู้ที่เอาชนะเทพฮาเดสถ้าจะบอกว่าเซย่าเป็นผู้ที่ปราบฮาเดสเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ใช่นะเพราะเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในตอนท้ายของเซนเซย่าเนี่ยเทพีอาเทน่าได้สร้างลูกบอลปกป้องร่างของพวกเซย่าทั้ง5คนเอาไว้และเทพีอาเทน่าก็สวมใส่ชุดก็อดคลอสอาเทน่าแล้วก็ต่อสู้ตัวต่อตัวอย่างดุเดือดกับฮาเดสแล้วอาเทน่าก็พลาดท่าครับกำลังจะโดนฮาเดสสังหารจังหวะนั้นเซย่าก็ทำลายลูกบอลที่ปกคลุมร่างเอาไว้แล้วก็เอาตัวปกป้องอาเทน่าเอาไว้จนโดนดาบของฮาเดสเสียบเข้าที่กลางอกหลังจากนั้นชิริวฮิโอกะชุนอิคิก็ทำลายลูกบอลออกมาแล้วรวมพลังกับอาเทน่าโจมตีสังหารเทพฮาเดสได้สำเร็จเพราะงั้นเซย่าไม่ใช่คนปราบฮาเดสนะครับแต่เป็นอาเทน่าต่างหากและนี่ก็คือเรื่องราวของพระเอกของเราเปกาซัสเซย่าเพื่อนๆชอบเซย่าเวอร์ชั่นไหนครับเอาล่ะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนดูอนิเมะให้สนุกสวัสดีครับ